มีนาไอ้ซัพพลายหับแต่อยู่ๆมันก็กลายเป็นเสร็จเดือนเมษาฉิดเลยจุดไปหวนเบี้ยจังวะเฮ้ยฮิกเบิร์ดชิดมันไม่มีใครสร้างอ่ะสร้างไม่ได้อ่ะสร้างอะไรการสู้รบอ๋อมีการสู้รบอยู่มันเลยไม่สร้างตีหับพ่อมันโอ้โหมันยืดเยื้อเลยได้จะเสร็จแต่ตอนนั้นจะได้มีซัพพลายไปตีเขาสรุปไม่มีสิบห้าเมษามันใกล้แล้วแหละมันใกล้จะเสร็จแล้วแหละแต่มันไม่เสร็จได้ทีจะเสร็จก็ไม่เสร็จแม่งเป็น23เมษายนอ่ะเหลือ4วันเนี่ยเหลือไม่กี่วันเองเนี่ย4-5วันเนี่ยขวาแล้วได้เสบียงแล้วน่าจะสู้ได้ละติดแค่ตรงเนี้ยไม่มีเสบียงกดไม่โดนนี่ขนาดแค่เกาหลีนะนี่จะยกปูนขึ้นบกญี่ปุ่นนี้มันจะยึดได้สักเกาะมั้ยเนี่ยหลักๆเลยผมว่าอยู่ที่ซัพพลายอ่ะซัพพลายถึงก็ยึดได้ซัพพลายไม่ถึงก็ตีให้เสียเป็นล้านมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยดูดิตรงเนี้ยไอ้ด้านเนี่ยเหมือนแบบที่แรกไม่มีซัพพลายพอมีซัพพลายพวกแม่งตีขึ้นเลยตู้ที่ซัพพลายแล้วก็อย่างที่คุณบอกว่าถ้ายึดเบียงอย่างได้อ้าวยึดได้แล้วพูดเป็นทางการครับเขียวปีเลยเขียวหืมเขียวสบายคิดพวกท่าเรือให้ได้ก็สบายขวาที่แหวกแนวไปไกลแล้วนะเอาไว้ถึงคุณโซ่แค่นี้ก็ตัดกำลังไม่ได้เตรียมล้อไม่หนีด้วยเฮ้ยมึงมาจากไหนเนี่ยจะชนะไม่ชนะเขาลบกันที่ปัจจัยหรือปัจจัยทั้งนั้นอะ
ด้านขวามีแค่ทหารม้าไม่มีของมนตรีขึ้นนะเรียบร้อยแล้วทางเหนือของตัวนี้เลยจะตัวนี้ได้ไอ้มันส่งมาช่วยมันลากแนวหน้าไปด้วยไม่เหลือแล้ว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 เรียบร้อยทางหลบพวกญี่ปุ่นนะว่ายน้ำกลับต่อไปชิดอ่ะจังหวะเหลือแค่ปูซานโอ้ไปกองทหารนี้ประสาทเอาไปเต็มเกาหลีจบสิ้นแล้วเหลือญี่ปุ่นแค่เกาะญี่ปุ่นเอาไงทีนี้คุณแดน เราว่ายน้ำตามไปก็ไม่ได้เลยนั่นดิมันจะขึ้นยังไงนี่จับเอเจนต์ญี่ปุ่นได้แคปเจอร์เจแปนิสโอเปอเรทีฟเนี่ยรอเด็กกลับเลยมาดูถูกใส่รับราชวงศ์ชิงนะเว้ยแบ่งหน้าที่ให้มันกันเกาหลีเลยนะไอ้พวกตัวที่ส่งไปมันขึ้นไม่ได้ล่ะตอนนี้แต่ว่าเราก็ขึ้นมันไม่ได้เหมือนกันมันยกคนขึ้นโบกที่ประเทศปัตตานีแต่ว่ามันยังขึ้นฝั่งไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะไม่น่าขึ้นได้ต่อให้ขึ้นได้เดี๋ยวก็ส่งไปช่วยเองนะคุณดูกองกำลังในโซที่ผมไว้กดกันเอาไว้ดิไม่ใช่แค่ในโซในเกาหลีอ่ะเออแม่งโอ้โหทหารจีนก็คืออยู่ทั่วขนูของประเทศเกาหลีตอนเนี้ยญี่ปุ่นมันได้แค่ 66% น่ะมันไม่ยอมมันไม่ยอมด้วยเรามีเรือลำไหนพุทออกมาบ้างหรือยังไม่มีเลยเรางดสร้างคอนวอยก่อนไหมอีคอนวอยมี200กว่าลำแต่ใช้จริง3ลำ มันเขียวนะทะเลสองที่เนี่ยใช่ผมเพิ่งเอาไปวางแต่ว่ามันเขียวแค่นี่ไงสังเกตการณ์นะ อยากลองเสี่ยงดูไหมล่ะ
ลองไหมเนี่ยทับหลักๆเนี่ยตรงไปสักทับนึงอ่ะขึ้นแถวนี้ได้ก็สบายยึดคิวชูให้ได้ถ้ายึดคิวชูได้นี่คือแบบโอ้เรามีฐานที่มั่นเลยละหรือจะมาขึ้นแถวนี้กดไปแล้วเอ้ยมันคาบเส้นใช่ไหมเกี่ยวกับแดงตรงไหนก็ตรงที่ผมให้มันขึ้นตรงปูซันไม่หวนพี่จังกวนโอ้ที่อื่นดีกว่าไหมทั้งนั้นมันคาบมันเปียงไม่ฝั่งนึงต้องมาอีกไปไม่ได้มันไม่มีสะพายเลยที่มันไม่มีท่าเรือตรงไหนมีท่าเรือบ้างเปียงยางเลยกดใหม่แล้วตัวมันไม่ขึ้นอะไรเลยเพราะเรือเรามันไม่มีทางช่วยได้แล้วเมื่อวันอ๋อไม่ใช่เรายังไม่อัพอันนี้ทุกคนพูดบอกว่าใช่ไหมใช่อ่ะมันไม่ใช่มีให้อยู่แล้วเหรอยังมีไงทานสปอร์ตชิพยังไม่ได้อ่ะโอ้โหเล่นเลยนะน่ะเนี่ยเนี่ยโซนเรือเนี่ยเราไม่ได้ดูเลยอ่ะญี่ปุ่นหัวเราย่อแล้วมาบุกประเทศกูไม่รู้เรื่องเลยวัตตาเปลี่ยนเฉยเกสงบสุดจากพี่ปูนเกอะไรอ๋อทีนี้ทานทำมัวมาแล้วกับไอ้เพิงเทียนเอาหมดอะเอาหมดอะครับเพิงเทียนเอาได้หมดเลยแต่ว่าทานซามัวถ้าเราไปเอามันจะมีปัญหากับไอ้รัสเซียหรือเปล่าก็ขนาดทางตามัวมันอยู่ของมันเองมันยังมีเลยเอาได้ไม่หมดว่ะมันกดได้เรื่อยๆนะพวกเยอะไม่กินแต้มเอาจุดสำคัญก่อนแล้วกันจะได้ไม่เสียลูกมันติดเราไว้แถวจุดนี้เด็กไงเราก็ต้องได้อยู่แล้วเราไม่ยอมเฮ้ยตรงเนี้ยไม่ได้ตรงเนี้ยเอาตรงนี้ด้วยแต้มไม่ถึงไอ้ต้องการดิอ๋อมันไอ้เนี่ยมันจะเอากับเราอ่ะเราไม่ได้ได้เราเราต้องเอาได้ไอ้ฉ่องชิงรัฐบาลฉ่องชิงฉ่องชิงเนี่ยเราก็เตะมันออกแล้วก็ตีมันอยู่ดีเราเอามันมาให้ได้วิ่งไอ้กองเรือไม่ใช่กองเรือญี่ปุ่นโอ้โหไม่เอาหรอกไอ้กองเรือญี่ปุ่นนะสนใจเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องเอาให้ได้มันมี11เหล็กอยู่นี่เลยเอ้ยไม่นะกลายเป็นของใครไปแล้วของเราไงเราเอาก็ดูสีเราเอาไปแล้วของคุณมันขึ้นสีเป็นนั้นแต่ของผมไม่ขึ้นนะดิอ้าวใช่ของผมเป็นสีส้มเนี่ยกับสีส้มสองอาทิตย์ที่ข้างซ้ายขวาผมไม่รู้มันถามอะไรผมก็ต้องการไหมไม่ได้ทานซามัวไอฉงชิงอ่ะไอฉงชิงเป็นเฟเดเรชั่นกอบเมนต์เนี่ยมันได้ทานซามัวไปประเทศเราเละเลยดิอารมณ์เหมือนมังกรกินหัวแล้วตอนเนี้ยไอทานซามัวเนี่ยไม่ต้องไปเอาหรอกปล่อยให้มันตีกับรัสเซียไปตรงนั้นหมดแล้วอ่ะอยากได้ตรงนี้มากเลยอ่ะเหมือนไม่ได้สินะได้ก็มันขึ้นแล้วผมอ๋อโอเคงั้นก็ได้ก็ดีเอาทุกที่ยกเว้นทานซามัวจะดีมากเลยเอาจริงเหรอทานซามัวไม่เอาเราไม่เอาทานซามัวผมไม่อยากได้ดิไม่อยากมีปัญหากับรัสเซียตอนนี้แต่ถึงจะมีไปก็โดนตบแน่เราก็ตบมันมันทำสงครามกับพวกเยอรมันพวกยูเครนเขาก็ยังเอาได้อยู่นะ เราเอาเฟิงเทียนให้หมดอ่ะหมดหรือยังเอาเฟิงเทียนไม่ตอนเรายึดมาเราค่อยปล่อยมันไม่ได้ทางซามัวอาจจะได้มั้งไม่รู้เหมือนกันแต่มันไม่ได้เหมือนเมื่อวานเลยถ้าเมื่อวานเป็นของอันนี้มันก็ได้อยู่เขาแม่งให้หมดไม่สนใจแล้วเรามหาอำนาจเลยไม่หมดอ่ะใ
ครจะมาติดลบอะไรไม่สนใจเรารัฐบาลชิงยิ่งใหญ่ติดลบ90เอาต้องเดินกลับเลยบนเกาะแม่งเกมตัวเฟดออฟโคเรียเลยไหมเราจะเอาไหมเนี่ยโคเรียโคเรียเหรออยากได้ไหมให้ J8 เราไม่ต้องการมันไม่ต้องทำอะไรสำหรับตอนนี้แล้วก็ไม่ให้ Rebirth Korean ทำให้กลายเป็นนี่เนี่ย Puppet Republic of Korea เฮ้ยงั้นก็เอาสิทำให้เป็น Puppet ไปเลยผมก็ชอบที่มันเป็น Republic เลยทำไมมันไม่กลายเป็นแบบเราอะหรือเพราะว่าเราก็ยังเป็น Government อยู่แบบเราก็ยังไม่ใช่จักรวรรดิหรอกไปถอนกำลังคนให้หมดผมส่งทางไปในเรื่องจัดการดีกว่าสองที่เนี่ยใช่ด้วยจังหวะชัวร์ที่สงครามจบปุ๊บแม่งออกจากฝ่ายกันหมดเลยแต่เรากลายเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรที่สุดแล้วเฮ้ยนี่ไง The State of Russian Far East ทานซามัวรีเบิร์ดเลยก็ได้รัสเซียตะวันออกไกลว่ะเฮ้ยจากรัสเซียลบ90ใช่ไหมทีแรกตอนนี้มันกลายเป็นลบ30แล้วลดน้อยลงเฉยเลยสงสัยเราปล่อยให้มันเป็นรัสเซียด้วยแล้วมั้งรัสเซียตะวันออกไกลเฉยเอ้ยมีไม้ส่งมาชานซีกลับไปนั่นน่ะข้างล่างกดๆไปเลยไหมชานซีมันทำไมเดี๋ยวต้องนั่งอ่านอีกไม่รู้อ่ะรู้แค่ว่าเตรียมทำสงครามใส่พวกชงฉิ่งกับไอแนวร่วมพิทักษ์ชาติแล้วเพิ่มการบูรณาการของบุญทุนชานซีกระทบเนื้อเลือกก็คือรัฐบาลชิงพยายามเพิ่มการบูรณาการก็คือแบบแทรกแซงอ่ะไหนที่ข้อหนึ่งที่มันประยศเราอะไรอย่างงี้ป่ะถ้าไหนที่มันเป็นผลดีแล้วก็เอาเลยก็ได้เพราะไอ้ชงชิงกับไอ้แนวร่วมพิทักษ์ชาติโดนแน่ๆเล็งไว้แล้วผมเอาแนวหน้ามาไว้แล้วด้วย กดไปให้หมดนั่นแหละได้เวลาตีจีนกันเองหรอปะใช่ใช่กดแล้วเดอะเซคันด์ซาวเซิร์นเนี่ยเอาคนไปวางแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันตีอันไหนบ้างก่อนไม่รู้ต้องดูว่ามันตีอันไหนบ้างถ้ามันตีชงชิงกับได้เลยถ้ามันตีชงชิงกับแนวร่วมพิทักษ์ชาติอะโอเคตีก๊กหมาอยู่เนี้ยโอ้โหเลยนะมันไม่ไหวไหวแหละแต่มันเยอะเกินทีละสงครามไอ้ข้างล่างเนี่ยไม่เท่าไหร่ข้างบนนี่แหละแท็กเลยนะแท็กเลยนะแท็กเลยตีใครบ้างกดไปแล้วรออยู่ชุดจังหวะอ
อ้างสิทธิ์ใช้เวลา65วันทั้งคู่เลยยังผมยังไม่ได้อ้างอะไรเลยแล้วทำไมมันขึ้นอ่ะขึ้นอะไรมันอ้างให้เองแน่เลยผมว่าใช่ไหมไม่มีนะมีแต่ขึ้นอ้างเป้าหมายสงครามแต่ว่ายังไม่มีนั่นแหละไปอ้างอะไรกันไอ้สองประเทศล่างใส่ได้แน่แต่ประเทศบนก๊กหมาเนี่ยมันเราต้องจบข้างล่างก่อนอย่าลืมพัฒนาแนวหน้าล่ะโอ้โหนี่ไงทางนี้มันโคตรบัดตบแนวหน้าบัดตบมากนี่ไง attack รัฐบาลสหพันธ์ฉงชิงวัน1วันศูนย์วันเตรียมพร้อมพี่ขอรัฐบาลลุงตู่เอ้ยไม่ใช่คือมันประกาศใส่เราหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ใช่มันไม่มีใครประกาศใส่ใครเลยไม่มันเตรียมอ่ะใช่ไหมไม่มีผมคลิกแล้วมันเตรียมใส่เราอยู่นะผมไม่เห็นเนี่ยฉงชิงทาร์เก็ตเนี่ยอ๋อเป็นเป้าหมายของต่างประเทศเป็นของเราที่เลือกใช่ใช่ถ้านั้นเห็นแต่ทำไมมันไม่ตีสักทีอ่ะกาดเลยก็ได้มั้งทางนั้นกดได้เหรอเห็นแต่อ้างเออก็อ้างสิทธิ์นั่นแหละพอถึงวันนั้นก็ประกาศได้เลยอ้างแค่ทีเดียวไปก็เลย65วัน2เดือนพอมีกองกำลังทหารไม่เท่าเราหรอกมี17ถึง102ไม่ถึงไม่ถึงอมอะไรมาพูดก็ไม่เชื่อไม่ถึงหรอกให้เต็มที่อ่ะ70อ่ะแต่ไม่ถึงหรอกไม่ถึง100หรอกมั่นใจมันมีทัพบกแค่21เองนี่รถถังกับเครื่องบินมันไม่มีเลย นั่นแหละสิ่งที่มันจะแพ้เรารถถังไม่มีอ๋อเราไปดูแบบที่2ใช่ไหมไอ้32ถึง116ใช่มันไม่มีเท่าเราหรอกเราใน110ของแท
พิ่งเห็นญี่ปุ่นบวก70ใส่เราเราปล่อยมันไปอ่ะมั้ยเราก็บวก70ใส่เขาเหมือนกันส่วนที่สัญญาไม่ลุกลานบวก50อุดมการณ์คล้ายกันบวก20อีก35วันประกาศสงครามส่งใส่มันแล้วผมใส่มันแล้วเด็กพวกมายำให้หมดคิดแนวหน้าไม่ถึงเดี๋ยวเฮ้ยนี่ก็ยาวเกินมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยพอดีๆหน่อยโอเคตรงนี้ดูผิดเองนี่แหละทำไมตรงนี้มันแหว่งอีกแล้วอ่ะว่าเดินเร็วแล้วมันเดินเร็วกว่าเราเออเราได้มาช่วยแล้วทีนี้ในสุดก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์ใช่ด่ะจังเว้ยสงครามกับประเทศอื่นไม่สงครามกับประเทศตัวเองใช่แม่งจะไปหวนเปลี่ยนกดเข้าร่วมในทันใดเลยเพราะมีสงครามในประเทศตัวเองอุ้ยไอเดี๋ยวนะไอรถถังที่ออกมันตะกี้มันไทเกอร์นี่เอ้ยไอนี้นี่แพนเตอร์4แก๊งแพนเตอร์4มันจะออกมา2ทีหรือเปล่ายังไงมีเดียมแท้งอุ้ยอะไรเนี่ยของสำนักข่าวกองมีให้เตรียมการอะไรด้วยอะแตง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 เต็มเลยโอกาสบอกอยู่ว่าจะสำเร็จไหมอ่ะ
ข้าไปแทรกเออผมจะบอกคุณดูไอ้แนวร่วมพิทักษ์ชาติดิมันตีกับชงชิงอยู่ตรงไหนนี่มันโดนลุมอ่ะไอ้ข้างๆมันนั่นน่ะมันโดน2ฝั่งแล้วตอนนี้ข้างๆตรงไหนไอ้แนวร่วมพิทักษ์ชาติอ่ะคุณไอ้สีแดงอ่ะไอ้ชงชิงมันอยู่ข้างบนใช่มั้ยแนวร่วมพิทักษ์ชาติก็อยู่ข้างใต้มันน่ะมาตีกันอยู่ตีใครตีกับชงชิงเอ้าจีนมันจีนจริงเลยตีกันเองตีกันเองอย่างชอบเลยตีเอาตีเอาเนี่ยหัวเดี๋ยวไอ้แนวร่วมพิทักษ์ชาติกระโดดยังกัดกันมันได้ด้วยประเด็นแต่ไว้ก่อนไปชงชิงให้มันได้เยอะๆก่อนไอ้อินเดียตีพม่าเป็นการเกลือจะกระพบอินเดียยังกล้าซิงโหเยอรมันเจาะทีรัสเซียเข้าด้วยนะแถวเนี้ยเจาะเข้าไปแล้วเยอรมันรับศึก2ทางแต่มันก็ยังอุตส่าห์จะเจาะเข้าอยู่สุดยอดจริงๆเดี๋ยวนะเพิ่งเห็นญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ยังไม่จบศึกกันเลยแต่ฟิลิปปินส์ตีออกไปเยอะแล้วเฮ้ยตรงนี้มันอะไรต้องกาดใส่แม่งซะนี่เดินขวางแล้วมันเดินขวางแล้วมันปิดแนวหน้าเราแนวหน้ามันเหลือน้อยอุ้ยรับไม่ได้ประกาศแม่งอีกคนเลยไหมมันหงุดหงิดตรงเนี้ยมันมาอยู่ทำไมตรงนี้อ่ะเดินก็ไม่เดินไปไหนก็ไม่ไปโดนเอาโดนลุมอยู่นี่เองเราต้องเป็นคนยึดมาแล้วเราต้องจบสงครามเพราะถ้าไอแนวร่วมพิทักษ์ชาติเป็นคนจบเราจะไม่ได้ก็มันไม่ได้จับมือกับเรามีแค่เราเท่านั้นที่จับมือกับพันธมิตรของเราเองที่มันไม่มีใครส่งเหี้ยอะไรมาอีกแล้วเอาแม่งเลยกล้าสงครามไปแล้วนะนี่ไงได้แล้วปะมาถ้าตรงนั้นน่ะมันหมั่นหน้ากันอยู่นี่ไงมันมาตีกันกับไอ้นั่นแหละพันธมิตรเราไม่ใช่ประเทศสลาดนะผมว่าเอาส้มไปกันข้างล่างหน่อยส่งมาแล้วในเวลาล้างแค้นแล้วไอ้คุณหมิงเนี่ยอู้จะถึงแล้วนี่ว่าเฉิงตูได้ชงขิงก็ไม่ยากขิงเอเจนซี่อะไรเนี่ยไม่มีรหัสศัตรูที่กำลังถอดรหัสเดี๋ยวนะสายรับเหลือ2คนเองเหรอใช่เราเพราะเวลาเราไม่ใช้มันจะหายเฮ้ยข้างหลังขึ้นแล้วคนขึ้นบทได้ยังไงมันยกขึ้นเกาหลีมันยกขึ้นเกาหลีไม่ใช่เกาหลีกันหน่อยมันแลนด์ล็อกทั้ง2ประเทศเลยนะโกงปะเนี่ย
15หน่วยอยู่ไหนวะเอาลงเลยไหมที่กำลังสร้างอยู่เอาลงเลยก็ได้เดี๋ยวผมส่ง15หน่วยไปกันด้วยแล้วมันไปขึ้นอะไรกับเกาหลีถามก่อนแล้วเกาหลีก็ไม่ทำอะไรเลยคือแบบโยโร่เลยอ่ะไม่มีคนด้วยแหละเกาหลีมีทางเดียวคือต้องเรียกเข้าสู่สงครามเขาเรียกไปแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวรอแนวหน้าไปถึงก่อนไอ้ที่เหลืออยู่4เดี๋ยวผมเอาไปรวมกับไอ้สีแดงนู้นเลยนะสีแดงเข้มอ้าวมันหายไปแล้วอ่ะคือภาพหลอนเหรอเมื่อกี้กลับไปแล้วมั้งยกขึ้นมาก็ไม่เจอใครก็แบบไม่มีเพื่อนเล่นด้วยไม่เอาแล้วงอนอะไรเดี๋ยวเพื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเอาไอ้กองกำลังที่คุมมาเนี่ยเอาไปทำเป็นไอ้นี่ดีกว่าเอากันไว้เลยก็เพราะที่เหลือมันก็ตีเข้าสบายอยู่ก็ไม่เพียงว่าสบายสุดหรอกแต่ก็ตีได้เรื่อยๆเอ้าชงชิงยอมแล้วเอาหมดเอาได้ก็เอาค่อยๆกินแบ่งเค้กเราเอาพวกแต้มน้อยๆก่อนไหมเพราะว่าไอแนวร่วมพิทักษ์ชาติมันก็มีแค่96แต้มเองแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวเราก็ได้อยู่ดีเอาให้หมดต้องการมันถามด้วยเอาหมดโลภเว้ยโลภเนี่ยหน้ามานี่อุ๊ยอันนี้ไม่ต้องยืนถ่ายดูเลยไปจบไปอันนี้ไม่พอไหนเนี่ยทางสเตนตรงไหนมีทางสเตนบ้างโอ้ยนี่ไงไอแนวร่วมพิทักษ์จีนแนวรถพิทักษ์อะไรเนี่ยมันมีอยู่เยอะเลยยึดได้ก็น่าจะเอามาทำรถถังได้ไอ้นี่ยืนเพลินเลยมีตัวเดียวด้วยโง่หรือมันโง่นะมันประกาศสงครามกับไอ้ปริมณฑลอีกแค่เรากลุ่มเดียวก็พอแล้วมันไปประกาศสงครามกับไอ้นั่นอีกอ่ะสมควรแดงทั้งแผ่นดินโดน